สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมกับการรีวิวสินค้ามือสองจากร้านแสงจันทร์ซาวด์สตูดิโอจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็นำเสนอเป็น Power Amp มือ2นะครับอีก1รุ่น1ยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Modify นะครับจากแบรนด์ Modify นะครับมีอาจารย์ถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับจากแบรนด์ Modify นะครับตัวนี้เป็นรุ่น PXS 1000นะครับเป็นรุ่น PXS 1000 Mark 2นะครับตัวนี้สภาพนะครับก็ตามภาษาสินค้ามือ2ก็อาจจะมีร่องรอยนะครับมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับแต่ว่าสภาพก็ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เละนะครับยังดูดีอยู่นะครับสภาพยังดูดีอยู่นะครับเป็นมือ2ที่สภาพยังดูดีนะครับไม่ได้ว่าสภาพขี้เละอะไรขนาดนั้นนะครับการใช้งานนะครับก็ได้ทดสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้ววันนี้ก็จะมาทดสอบให้ได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับโดยการทดสอบง่ายๆนะครับผ่านมือถือนะครับต่อผ่านมือถือเข้ากับเครื่องโดยตรงเลยนะครับเข้ากับเครื่องโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ Channel A อาจจะใช้เป็น PS15 นะครับเป็นเสียงกลางแหลม Channel B เป็น BV18 นิ้วนะครับเดี๋ยวก็จะพามาทดสอบกันนะครับไปชมด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของสายนะครับช่องต่อสายต่างๆนะครับด้านบนจะเป็นช่องต่อสายสัญญาณนะครับก็จะมีมาให้ทั้งโฟนแล้วก็ XLRนะครับในส่วนของช่องต่อสายลำโพงก็จะมีทั้งสปีกคอนแล้วก็ขั้วดำแดงนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับเป็นโหมดนะครับโมโนสตูดิโอนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้กดนะครับก็จะเป็นโหมดสตูดิโอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะพามาทดสอบเสียงนะครับสวิตช์อยู่ตรงกลางนะครับเปิดสวิตช์จะมีไฟสีฟ้าออนนะครับมีไฟสีฟ้านะครับออนอยู่2ดวงนะครับได้ยินเสียงก๊อกแก๊กนะครับก็คือเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับต่อจากมือถือเลยนะครับต่อจากมือถือเข้าเครื่องเลยนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงใดๆนะครับฟังเสียงลมหนาวคือเสียงว้าวสนุกคอยแห่สร้างคิดถึงสาวแฟนก่อนสิแจ้งพ่อนามนจะไปเฮ็ดงานทางใหญ่อยู่แถวฝั่งทนทิมอ้ายไว้เมืองอุบลย้อนความจนเมื่อหนาวปีกลางปีหนึ่งเราสัญญาบอกว่าสิมาเลี้ยงต่อมอบบกของพ่อสอนอแล้วละน้องคืนซื้อเคยสัญญารักเมื่อครั้งเที่ยวเห็นสุดสำหรับการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับทั้ง2ชแนลเลยนะครับตามที่ได้ทดสอบให้ได้รับชมไปนะครับสำหรับเสียงพัดลมนะครับเสียงพัดลมก็ไม่ได้ว่าดังมากนะครับก็ไม่ได้ว่าดังมากนะครับก็กำลังดีนะครับไม่ได้รบกวนฟังในบ้านได้นะครับตัวนี้นะครับฟังในบ้านได้18นิ้วนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ผ่านมิกเซอร์ยังไม่ผ่าน EQ ยังไม่ผ่านคอร์สยังไม่ผ่านเครื่องปรุงใดๆนะครับก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับก็ถือว่าตึ๊บๆแน่นเลยทีเดียวนะครับก็หลังคาสั่นเลยนะครับก็ไม่ได้เร่งเยอะนะครับไม่ได้เปิดเยอะนะครับอันนี้คือต่อสดๆจากมือถือนะครับต่อสดๆจากมือถือเข้าเครื่องเลยนะครับไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับท่านที่เอาไปฟังเพลงนะครับก็ใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าไม่อยากปรับทุ้มปรับแหลมอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยากปรับทุ้มปรับแหลมก็อาจจะมีปรีนะครับมีปรีสัก1ตัวนะครับมีปีสัก1ตัวแล้วก็มีลำโพง18นิ้ว2ใบหรือว่ามี15นิ้วนะครับ2ใบนะครับก็ใช
ช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วเล่นได้นะครับ18นิ้วเล่นได้ชแนลละ2ดอกนะครับชแนลละ2ดอกนะครับ18นิ้วเล่นได้แต่ว่าก็จะเอาไปเล่นแบบโหดๆเหมือนเครื่องละหมื่นก็ทำไม่ได้นะครับแบบนั้นทำไม่ได้ถ้าจะเอาไปเล่น18นิ้วครั้งละ2เล่นได้ในระดับนึงนะครับก็คือก็แน่นๆในระดับนึงนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับ 4,900 บาทราคาเดิมนะครับตัวนี้ 4,900 บาทรุ่นนี้เคยนำมาเสนอแล้วรอบนึงนะครับนานมาแล้วนะครับวันนี้ก็นำเสนอเป็นราคาเดิมนะครับ 4,900 บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็รอรับของที่หน้าบ้านได้เลยนะครับชำระเงินที่หน้าบ้านเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากใช้บริการเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าบริการเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าหากไม่อยากเสียค่าบริการนะครับก็ชำระเงินแบบโอนเข้ามาได้นะครับก็จัดส่งฟรีนะครับทางร้านจัดส่งฟรีให้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ปิดสวิตช์เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับของเจ้า Modify PXS 1000 Mark II ตัวนี้นะครับว่าข้างในนะครับจัดมาให้แบบไหนนะครับเป็นหม้อแปลงหรือว่าเป็นสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาชมเลยนะครับทีนี้ก็พร้อมแล้วนะครับน็อตค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแกะให้ได้ชมกันนี่นะครับข้างในสวยๆนะครับข้างในสวยๆหม้อแปลง2ลูกนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลง EI นะครับ2ลูกนะครับไฟอยู่ที่44โวลต์นะครับไฟอยู่ที่44เซนเตอร์แท็บนะครับทั้ง2หม้อนะครับไม่รู้ว่าทำงานแบบไหนนะครับ2หม้อนะครับก็ไปก็พิจารณาเองนะครับพิจารณาเลยครับป้า 10,000 ไมโคร4ลูกนะครับค่าป้า 10,000 ไมโครจัดมาให้4ลูกแล้วก็ในส่วนของภาคขับภาคขยายของเขานะครับก็ตามนี้นะครับเป็นบอร์ดไดจากโรงงานนะครับจากโมดิฟายนะครับเป็นบอร์ดไดของโมดิฟายเลยนะครับมีชุดป้องกันลำโพงเรียบร้อยนะครับแผ่นบาลานซ์อินพุตนะครับจัดใส่มาให้นะครับทุกอย่างมีครบสมบูรณ์งานบริษัทนะครับจากแบรนด์โมดิฟายเป็นรุ่น PXS 1000 Mark IIนะครับสภาพก็ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับสภาพก็ยังดีนะครับสำหรับท่านที่หา Power Amp ราคากลางๆนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีแรงนะครับก็แนะนำอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับไว้พิจารณานะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหม้อแปลง2ลูกคุ้มๆนะครับหม้อแปลง2ลูกคุ้มๆตัวนี้มือ1แตะหมื่นเลยนะครับตัวนี้มือ1แตะหมื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับมือ2สภาพนี้ผมว่าคุ้มนะครับและเพราะว่าเราได้ใช้รุ่นนี้นะครับในราคาที่แตะหมื่นแต่ว่าเราซื้อเพียงแค่ 4,900 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับกับสภาพที่ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เหร่จนเกินไปนะครับก็สภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยประมาณนี้นะครับตามภาษาสินค้ามือ2นะครับแต่ว่าราคามันก็ลดหลั่นกันไปเป็นครึ่งๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ